ครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกกลุ่มช่างนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็มีในส่วนของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งมาร์กนะครับในขณะประกอบเครื่องนะครับมีปัญหามากเลยนะครับในขั้นตอนการตั้งมาร์กประกอบเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้ถอดลงนะครับวันนี้มีโอกาสได้ถอดลงก็เลยทำคลิปมาฝากทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้จะแก้ปัญหานะครับรถคันนี้มีการไปดัดแปลงใส่ชุดคลัตช์มือมานะครับทีนี้เกิดปัญหาคือคันสตาร์ทกระตุกนะครับคันสตาร์ทกระตุกแล้วก็ไหลลงตามรอบเครื่องนะครับไหลลงตามรอบเครื่องยิ่งเร่งแรงก็ยิ่งกดเองนะครับกดจนลากพื้นเลยนะครับคือคันนี้ได้ทำการเชื่อมคัตก้อนกับชุดวันเวย์คัตให้ติดกันมานะครับทีนี้ผมก็ได้ทำการเกียร์แต่งแล้วนะครับเกียร์ให้คัตก้อนกับชามคัตแยกออกเป็นอิสระแล้วเป็นปกติแต่คันสตาร์ทยังไม่มีวี่แววว่าจะหายนะครับวันนี้ก็เลยจะทำการผ่าเครื่องนะครับเลยจะทำการผ่าเครื่องในช่วงเวลาที่ผมผ่าเครื่องไล่ทำการแก้ปัญหาจะไม่มีเวลาทำคลิปนะครับก็เลยต้องทำคลิปก่อนนะครับก็ในส่วนของนะครับในลักษณะการตั้งมาร์กนะครับจริงๆแล้วนะครับเขาก็ให้ใช้มาร์กตรงนี้นะครับเนี่ยตรงจุดสามเหลี่ยมนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับตรงกันนะครับนี่นะครับจะเป็นจังหวะอัดนะครับจะเป็นจังหวะอัดนะครับมาร์กด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับสันบนนะครับสันบนกับขีดบนสันล่างกับขีดล่างนะครับจะมีการเยื้องๆกันนิดนึงนะครับแต่ปกติเอ็นเยื้องบนแต่คันนี้เยื้องล่างนะครับก็ไม่เป็นไรเยื้องนิดหน่อยได้นะครับแต่ถ้าเยื้องเยอะนะครับมีอาการเร่งไม่ขึ้นแน่นอนนะครับโดยปกติเราจะใช้มาร์กตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ปลายไขควงจิ้มนี่นะครับมาร์กตรงนี้นะครับให้ตรงกับเส้นนะครับจะมีเส้นยาวเส้นหนึ่งนะครับเป็นมาร์กศูนย์ตายบนแต่นะครับเพื่อนๆหลายท่านมีอาการปวดหลังปวดเอวที่จะก้มมามองอย่างนี้นะครับปวดหลังปวดเอวนะครับหลังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มองมาทีไรนะครับมองมาทีไรก็เหมือนดูลักษณะนี้ก็เหมือนมันต่ํากว่านะครับก็เหมือนอยู่ต่ํากว่านะครับเหมือนเส้นอยู่ต่ํากว่ามากแข็งนะครับนะครับมองยังไงก็ดูเหมือนต่ำกว่านะครับนะครับอันนี้กล้องอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องนะครับก็เลยมองในลักษณะเหมือนเท่ากันนะครับแต่ถ้ามองตรงๆอย่างนี้นะครับยังไงก็ดูเหมือนต่ำกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ตรงแหละนะครับมันก็เลยทำให้ค่อยเขวสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะลองขยับดูนะครับถ้าขยับดูขึ้นมาให้ดูเหมือนตรงนะครับขยับขึ้นมาให้ดูเหมือนตรงนะครับนะครับมาก็จะเยื้องด้านบนก็จะเยื้องขึ้นไปอีกนะครับนะครับถ้าดูลักษณะนี้นะครับนะครับมันเป็นองศามุมกล้องนะครับแต่มาร์กบนมันถอยหลังเข้าไปในแข้งนะครับถ้าเรามองอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้วันนี้นะครับมีเทคนิคนึงมาฝากนะครับสำหรับ
ท่านที่หลังไม่ค่อยดีไม่สะดวกที่จะก้มมองนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับท่านจะเห็นมาร์กตัว T นะครับมาร์กตัว T มาร์ก T เนี่ยนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนะครับนี่มาร์กตัว T นะครับตรงที่ปลายไขควงชี้นะครับมาร์ก T นะครับใช้มาร์ก T เป็นตัวตั้งมาร์กนะครับเล็งไปเลยนะครับมาร์ก T นะครับเอามาร์ก T ให้ตรงกับเสาข้างในเนี่ยนะครับเสาอลูมิเนียมข้างในนี่นะครับให้กลางเสาเลยนะครับเสาอลูมิเนียมนะครับข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวถอดออกให้ดูนะครับนี่เสานี้เลยนะครับเอากลางเสาเลยนะครับกลางเสานะครับเอาตัวเอามาร์กตัวทีใส่กลางเสาเลยนะครับแล้วก็ตั้งมาร์กได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับการตั้งมาร์กนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องจะทำให้ท่านเห็นได้ชัดไหมแต่ผมว่าวิธีนี้ก็สะดวกนะครับหมุนมาปั๊บนี่นะครับมาร์กตรงนี้นะครับเล็งไปเลยนะครับผมยกกล้องขึ้นท่านจะมองเห็นนะครับเนี่ยอยู่กลางเสาพอดีนะครับนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับซึ่งเราจะถ้าเรามามองด้านข้างนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมุมกล้องมันอาจจะหลอกตานะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคนึงนะครับที่ทำมาฝากในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ตัดต่อแล้วนะครับมาดูว่าเวลาตั้งมันจะตรงไหมนะครับวันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกท่านนะครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเนี่ยมาร์กทีนะครับเอาหมุนใส่จังหวะอัดแล้วก็มาร์กทีตรงกับเสาข้างในนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากก้มนะครับสำหรับท่านที่หลังไม่ดีนะครับเป็นจังหวะตั้งมาร์กนะครับมาร์กทีนะครับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นมาร์กทีนะครับมาร์กทีตรงกับเสาอลูมิเนียมข้างในนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากก้มมามองด้านข้างอย่างนี้นะครับถ้าเรานั่งอยู่ตรงๆอย่างนี้ก็มองอย่างนี้มองให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงแล้วก็ตั้งมาร์กได้เลยนะครับถ้ามามองตรงนี้เหมือนมาร์กมันหลอกนะครับในความรู้สึกเราเหมือนกับมาร์กมันจะต่ำกว่านะครับเหมือนมาร์กมันไม่ตรงแต่จริงๆมันก็ตรงแหละนะครับมันทำให้เราไขว้เขวนะครับนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละท่านนะครับว่าท่านจะตั้งแบบไหนนะครับจะเอามาร์กด้านข้างที่เขาทำมาหรือจะเอามาร์กตามที่ผมใช้ก็แล้วแต่นะครับมาร์กตรงกับเสาข้างในนะครับกลางเสาเลยนะครับก็สามารถปรับตั้งโซ่เราลิ้นหรือเฟืองเราลิ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเอาแหละนะครับวันนี้ก็ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้จะรีบพาเครื่องลงแก้ปัญหาคันนี้นะครับลูกค้าเร่งงานนะครับส่วนสาเหตุนั้นจะเป็นที่อะไรเดี๋ยวผมทำคลิปมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีเวลานะนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงกับอาการคันสตาร์ทตกตามรอบเครื่องนะครับในขณะที่เราคืนสภาพรถไปแล้วนะครับโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ